ตอนนี้พาผูช้ชมไปที่อินเดียกันหน่อยนะคะกับเรื่องของรถยนต์ EV ีก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวะค่ะว่าทางการอินเดียเนี่ยจะมีการลดภาษีนําเข้านะคะสำหรับรถสัญชาติ ปาต่างประเทศนะคะที่จะมาลงทุนตั้งโรงงานผลิตในอินเดียแต่ดูเหมือนว่าจะมีกระแสคัดค้านจากผู้ผลิตรถยนต์ในท้องถิ่นด้วยทําให้อินเดียเนี่ยยังไม่ตัดสินใจที่จะลดภาษีในตอนนี้นะคะล่าสุดค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์ก็มีการอ้างแหล่งข่าวค่ะว่ามีข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอินเดียว่ารัฐบาลอินเดียเนี่ยยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะปรับลดภาษีนําเข้ารถยนต์ไฟฟ้าหรือ e v ภายใต้นโยบายใหม่ที่จะยื่นข้อเสนอให้ค่ายรถต่างชาติที่จะเข้าไปตั้งโรงง,งาน ผลิตในอินเดียค่ะเนื่องจากเผชิญกับกระแสคัดค้านจากผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศบริษัทรถยนต์อินเดียก็มีความกังวลน,นะคะว่ารัฐบาลมีการเสนอมาตรการจูงใจเพื่อให้เทสลาผู้ผลิตอีวีรายใหญ่จากสหรัฐเข้าไปตั้งโรงงานในอินเดียรวมถึงบริษัทรถยนต์ระดับโลกอื่นๆ ก่อนหน้านี้นมีรายงานค่ะว่าอินเดียกำลังพิจารณามาตรการลดภาษีนำเข้ารถ E ีวีจากร้อยละร้อยนะคะให้เหลือเพียงแค่ร้อยละ 15, ส5สําำหรับผู้ผลิตรถยนต์ที่ตั้งใจจะเข้าไปลงทุนและดำเนินการผลิตรถในอินเดียทั้ทงนี้ค่ะอินเดียได้มีการเริ่มพิจารณาเรื่องภาษีนำเข้า E ีวีหลังจากที่เทส la เนี่ยแสดงความสนใจที่จะสร้างโรงงานในอินเดียเพื่อผลิตรถ E ีวีราคาประมาณ24,0 0 0ดอลลาร์สหรัฐซึ่งราคาเนี่ยทุ กว่ารุ่นเริ่มต้นของเทส la ในขณะนี้ประมาณร้อยละ25ค่ะซึ่งเทส la ก็เรียกร้องให้อินเดียเนี่ยลดภาษีสำหรับรถ e ีวีรุ่นราคาแพงกว่าที่ต้องการขายในอินเดีย ทางด้านของราเจสกูมาซิงนะคะเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสำนักง,งานส่งเสริมการค้าและอุตสาหกรรมอินเดียได้มีการกล่าวนอกรอบการประชุม World e c onom i c Forum ค่ะที่เมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์ว่าเทสล a าอาจจะนำเข้ารถ E ีวีเข้าสู่ตลาดในอินเดียในช่วงราคา2 4 0 0 0ถึง36,000ดอลลาร์สหรัฐเพราะเป็นตลาดที่มีการซื้อขายมากนะคะขณะเดียวกันค่ะก็ถูกคัดค้านจากอุตสาหกรรมยานยนต์ในอินเดียเนื่องจากทำตลาดรถ E ีวี ในกลุ่มราคาเดียวกันทําให้มีการคัดค้านอย่างมากแต่รัฐบาลก็ยังไม่ได้ตัดสินใจในเรื่องนี้นะคะทางด้านของคุณซิงเนี่ยไม่ได้ระบุชื่อบริษัทรถยนต์ในประเทศแต่ว่ารอยเตอร์รายงานว่า Tata ทา t o มอตอผู้ผลิตรถ EV รายให,ใหญ่ที่สุดของอินเดียแล้วก็ยังมีมหินทราแอนมหินทรานะคะที่มีการกดดันไม่ให้มีการลดภาษีนำเข้า EV เพื่อปกป้องบริษัทท้องถิ่นท่ามกลางความเป็นไปได้ที่เทสล a จะเข้าไปทาตลาด ปีที่แล้วในอินเดียมีการขายรถยนต์ได้4ล้านคันค่ะแล้วก็มีเพียงแค่82,000คันนะคะที่เป็นรถ e ีวแต่ทีนี้เนี่ยถ้าไปดูแล้วเนี่ยยอดขายเนี่ยกลับเติบโตถึงร้อยละ115ค่ะเมื่อเทียบกับปี2,565ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจอินไซด์นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมค่ะกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของเ N n ช่อง16นะคะ แค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดรายการสดและก็คลิปดีๆมากมายค่ะ